เมื่อวันที่6มกราคม2558ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรยศราชอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งอวยพรปีใหม่โครงการรู้รักสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรณลานอเนกประสงค์อาคารเรียนรวม80ปีภายในงานมีการจับฉลากแลกของขวัญการอวยพรปีใหม่จากตัวแทนหน่วยงานราชการในอำเภอละแมตัวแทนศิษย์เก่าและผู้เข้าร่วมงานอย่างไรก็ตามวันที่7มกราคม2558อธิการบดีพร้อมด้วยอาจารย์กฤษดาภักดีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัญญัติมนเทียนอาจคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำและอาจารย์ชัดพงศ์ศิวัฒน์ได้พบปะบุคลากรชี้แจงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้แนวทางความร่วมมือทางวิชาการของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่กับสาขาการประมงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรเพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความเป็นเลิศทางด้านการประมงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไปขจรรักผู้พัฒนาสินถ่ายภาพสายทองสุจริยพงศ์พรรายงาน